ครับผมงั้นขอผ่านไปที่คุณดร.พิสุทธิ์เลยครับฮัลโหลครับขอเพิ่มเติมนิดเดียวเองนะฮะคือในแง่เกี่ยวกับเรื่องการทำวิจัยเนี่ยที่ตอบคำถามของรัฐวันนบเนี่ยมันตอบยากนะว่าควรจะทำเองควรจะไลเซนส์เข้ามานะฮะผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทผมอีกอันหนึ่งที่ผมทำอยู่คือพลาสติกชีวภาพเนี่ยทำคือต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในการทำresearch and development คืองานวิจัยเนี่ย5ปีแรกมันจะไม่เห็นผลตอบแทนนะฮะถ้าคุณเป็นบริษัทใหม่แล้วคุณทำงานวิจัยเพื่อจะเอาของออกมาขายเนี่ยผมยืนยันได้ว่าคุณเจ๊งแน่นอนภายในสัก3ปีก็เสียชีวิตแล้วครับ อย่างของผมเนี่ยผมทำงานวิจัยพลาสติกชีวภาพเนี่ย51ถึง57ตอนนี้ใช้ไปประมาณ80แล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากผมจริงๆแล้วทำมาหากินกับ conventional plasticคือผมทำพวกถุงซิปใส่แซนด์วิชอย่างเงี้ยหรือว่าถุงใส่ผลไม้อย่างเงี้ยไปขายมันก็เลยยังพอเลี้ยงชีพได้เนื่องจากลงไปตั้งเยอะแล้วก็เลยต้องทำต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประเมินยากแต่ผมมองได้ว่าถ้าเป็นบริษัทเล็กถ้าผมเป็นบริษัทเล็กนะอาหารเนี่ยผมยังไม่ทำงานวิจัยแต่จะไลเซนส์หรือว่าหาพันธมิตรหรือว่าคุยกับนักวิจัยหรือว่าองค์กรต่างๆเช่นสวทช.หรือว่าหน่วยงานวิจัยอื่นๆที่มีอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็มีงานเยอะรวมทั้งอาจารย์ในมหาลัยด้วยเนี่ยแล้วดูทำนะฮะโดยที่ถ้ามันไม่มีสูตรสำเร็จอยู่แล้วแต่ผมมองว่าถ้ายอดขายคุณเนี่ยไม่ถึง100เนี่ย อย่าเพิ่งทำเองนะต่อปีนะไม่ถึง100ถ้าเกิน100แล้วเนี่ยคุณค่อย allocate เงินเนี่ยจำนวนหนึ่งออกมาทำงานวิจัยได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญการที่จะมีงานวิจัยของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยยืนอยู่ได้ในระยะยาวนะฮะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็ต้องดูสภาพตัวเองด้วยนะฮะและปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยในทางด้านอาหารของคนเนี่ยในประเทศไทยก็มีเยอะนะฮะแล้วก็ความช่วยเหลือจากภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆก็มีในหลายๆรูปแบบก็คุยได้นะครับผมมั่นใจเพราะว่าตัวผมเองแม้ว่าจะทำพลาสติกชีวภาพเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะเพราะว่าไปสามารถคุยกับเขาได้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเป็นต้นนะครับครับก็คงขอฝากไว้เท่านี้ครับครับขอบคุณครับโอ้ดูเวลารวดเร็วนะครับอีก10นาทีนะครับผมเข้าใจว่าความรู้สึกตอนฟังแรกๆก็จะไปเรื่อยๆนะครับพอหลังๆเริ่มรู้สึกฟังแล้วมีกำลังใจนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยที่ได้ยินนะครับคงเปิดประเด็นนะครับสำหรับนักวิจัยหรือคนที่ทำวิจัยนะครับแต่ประเด็นที่ไม่ถามแต่คงไม่มีเวลาถามก็คือว่าแล้วนักวิจัยคือเอกชนเนี่ยมองว่านักวิจัยควรจะต้องทำยังไง ถึงจะดึงดูดเอกชนได้นะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ถามดีกว่านะครับ